เออน่ากินเนาะอาหารค่ำวันนี้ไม่รู้จะกินอะไรดีไอ้ไปกินเบอร์เกอร์ลัมลี่กันดีกว่าไม่รู้วันนี้มีเปิดหรือเปล่าดับเบิลชีสเบอร์เกอร์ภาษาอังกฤษสตูดิโอเบอร์เกอร์เอาละค่ะวันนี้จะพามากินเบอร์เกอร์ลัมลี่ของมาเลเซียดูมาแนะนำของโปรดของคนมาเลเซียเลยน้องเหมียวก็จะกินด้วยเย้ถึงคิวเราแล้วจิงเกอร์เบอร์เกอร์ของแฟนอันนีเบอร์เกอร์ลัมลี่เบอร์เกอร์ลัมลี่นี่คือ popular ที่สุดในมาเลเซียพูดตามความจริงมันอร่อยเท่าเทียมกับของแมคดี A&W อะไรพวกนี้เลยแหละส่วนใหญ่เบอร์เกอร์ที่เห็นอยู่ก็ขายอย่างนี้ก็จะขายเป็นบนรถอย่างนี้หรือไม่ก็คือเป็นบ้านเล็กๆเดี๋ยวจะมีรูปโชว์ให้ดูนะคะแบบนั้นมันจะถูกและอร่อยจริงเจอเบอร์เกอร์เนื้อของแฟนเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่เสร็จเลยเบอร์เกอร์ลัมลี่อ่ะคิดมาตั้งแต่เด็กเลยของโปรดเขาบอกมาสมัครเอาไง
ันนี้คือมายองเนสของเมื่อกี้คือซอสโทเมโต้หรือซอสพริกนี่แหละอันนั้นมีเจเบอร์เกอร์เนื้อของแฟนเรียบร้อยอันนี้เป็นของเจสซี่เป็นเนื้อแล้วใส่พริกไทยป่นลงไปสเปเชียลก็จะมีชีสแล้วก็มีไข่และนั่นก็คือชีสได้เลยเดี๋ยวไว้ก่อนกันลืมเย้ดีจ้าทุกคนกลับมากินเบอร์เกอร์แล้วจะมารีวิวเบอร์เกอร์ซะหน่อยเสร็จใช่ไหมโอเคเนี่ยเขาจะมาแบบนี้ไม่แพงนะก็โอเคอะรสราคาแล้วเป็นของ popular มากๆเลยในมาเลเซียไปตรงไหนมันต้องมีแต่มันจะเปิดเอาตอนกลางคืนเท่านั้นกินไงวะเลอะแน่ๆแล้วก็รีวิวกินกันเลยเห็นไหมน่ากินเนาะเปลี่ยนในรสชาติทุกที่เหมือนกันหมดเลยรสชาติเขาบอกโคตรอร่อยเลยใครมามาเลเซียนะแนะนำเลยแนะนำมากเราเลือกเนื้องอยก็ได้มีเนื้อปลาและมีเนื้อไก่แต่ไม่มีเนื้อหมูเพราะว่าตรงนี้คนมุสลิมเขาทำไงไม่มีอ
พูดอะไรไม่ออกนะอร่อยเขาบอกอร่อยมากไม่กินนิดเลยเอาละนะคำสุดท้ายแฟนหรอกเอาละค่ะถ้าใครมามาเลเซียนี่คืออันเมนูแรกอาหารแรกที่ต้องมาลองชิมเขาเรียกว่าเบอร์เกอร์ลัมลี่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นขายอยู่ในเขาเรียกนะป้อมเหรอเล็กๆอ่ะหรือไม่ก็คือรถที่เขาขับกันหรือไม่ก็โมโตเพราะฉะนั้นใครมามาเลเซียต้องลองชิมนะคะถ้าไม่ชิมจะเสียดายเพราะนี่ขึ้นชื่อมากเขาเรียกว่าเบอร์เกอร์ลัมลี่มีเนื้อไก่เนื้อวัวแล้วก็เนื้อปลาด้วยให้เลือกจะใส่ชีสไม่ใส่ชีสแบบธรรมดาหรือแบบสเปเชียลก็เลือกได้นะคะเอาละค่ะถ้าถูกใจวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อจะให้เจสซี่ได้หาคอนเทนต์ใหม่ๆให้ทุกคนได้ชมกันขอบคุณค่ะBye.